สวัสดีครับนี่คือรายการครัวขาโดมนะครับคุณอยู่กับผมแมนธีรชัยสายโยธากันอีกแล้วนะครับกับช่วงอร่อยระดับเชฟ by I Chef นะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำอาหารนะฮะโดยใช้เวลาน้อยลงยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มความอร่อยนะครับหลายเชฟที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการนำเสนอการทำอาหารโดยใช้เส้นไปหลายเส้นนะฮะไม่ว่าเป็นเส้นต่างๆนานาเส้นอูด้งเอ่ยเส้นสปาเกตตี้เอ่ยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเส้นเฟตตูชินี่หอยตลับผัดพริกไทยดำนะครับดูเครื่องปรุงกันเลยครับว่าง่ายแค่ไหนนะครับดูเลยนะฮะมีกระเทียมนะครับเราจะต้องใช้กระเทียมนะครับสับหยาบๆนิดนึงนะครับเส้นเฟตตูชินี่นะครับจะต่างกับเส้นสปาเกตตี้โดยที่ว่าเฟตตูชินี่เนี่ยจะเป็นเส้นแบนนะครับแต่สปาเกตตี้จะเป็นเส้นกลมนะครับด้วยรสชาติก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของการตกแต่งหรือว่าลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะมีความสวยงามต่างกันและแต่คนชอบนะครับแล้วก็จะมีหอยตลับครับโอ้โหหอยตลับนี่หาซื้อได้ไม่ยากนะครับซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีพริกไทยดำนะครับสัก 1-2 ก้านนะครับมีหอมใหญ่นะครับพระเอกของเรานะครับเครื่องปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำนะครับจากไอเชฟนะครับจะเป็นพระเอกของวันนี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อยก็จะมีพริกใหญ่นะครับพริกหยวกครับสีเหลืองเขียวแดงนะครับไปพูดพากย์ทำเพลงกันแล้วกันนะครับน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาเส้นโยนลงไปเลยนะครับสัก5นาทีครับทิ้งไว้อย่างนั้นเลยระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาหั่นหอมกันดีกว่าครับหอมเนี่ยจริงๆใช้เป็นเครื่องชูรสในการทำครั้งนี้นะครับจะได้ความหวานของหอมใหญ่นะครับใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับที่พริกเหลืองบ้างนะครับจะช่วยเพิ่มสีสันของจานเราได้อย่างดีนะครับขอสีแดงด้วยนะครับเคี้ยวจะบอกว่าจานนี้ทำง่ายมากๆครับเพราะว่าอุปกรณ์และวัสดุเนี่ยน้อยมากนะครับแค่ไอเชฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำอาหารได้ตั้งหลายอย่างผมจะหั่นพริกเป็นลูกเต๋านะครับหรือเป็นขนาดที่แล้วแต่ความต้องการได้นะครับไม่จำกัดนะฮะเพิ่มสีสันด้วยนะครับของเราในระหว่างนี้นะฮะเหลือบหันไปดูหม้อต้มเส้นนิดนึงว่าไปถึงไหนแล้วครับโอเคขอเช็คนิดนึงนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมว่าเวลาทำเส้นทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะจะทำเส้นที่หรือว่าเมนูที่จะใช้ในการผัดนะครับอย่าต้มเส้นให้สุกมากนะครับสัก 70% กำลังดีนะครับแล้วก็เราจะต้องเอามาน็อกในน้ำเย็นนะครับหรือน้ำอุณหภูมิห้องก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เส้นสุกเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ความร้อนในการผัดอีกต้องใช้ความร้อนในการทำให้เส้นมันสุกนะครับวิธีการเลือกหอยนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเราเอามือไปแตะหอยนะครับแล้วถ้าหอยขยับนะครับนั่นก็คือว่าหอยมันเป็นอยู่นะครับถ้าเอามือไปแตะหอยแล้วเนี่ยหอยนิ่งนะฮะก็คือหอยตายนะครับง่ายๆนะครับก็ต้องดูสิ่งที่สดที่สุดนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่นะครับมาดูเส้นกันเลยดีกว่าโอ้โหน่าจะได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งก่อนนะครับหรือว่าน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเราต้องไปผัดต่อนะครับโอเคนะครับเส้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาพักเส้นไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาตักหอยกันนะครับเพราะว่าหอยเนี่ยเริ่มอ้าได้ที่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่อิงมาได้จังหวะพอดีเลยนะครับตอนนี้กำลังจะทำเฟตตูชินี่หอยลายผ
ัดซอสพริกไทยดำครับไม่ทราบว่าที่บ้านชอบกินหอยลายนะครับอันนี้ที่บ้านที่เรียกหอยตลับครับโอเคขอโทษนะครับขอโทษคุณผู้ชมมากๆนะครับหอยตลับครับแหมทำไปแล้วก็ลืมนะครับแต่มันก็มีลายนะครับมีลายสวยเหมือนกันหอยตลับเนี่ยครับก็เป็นข้อแก้ตัวได้นะครับเองมาได้จังหวะพอดีนะครับก็ครับอันนี้ตอนนี้แช่น้ำแล้วใช่ไหมครับแช่น้ำแล้วครับแช่แล้วก็หอยลายเรียบร้อยหอยเนี่ยปกติต้องแช่น้ำแล้วก็ใส่เกลือหน่อยเพื่อให้มันคายดินออกมาครับเพราะหอยนี่เป็นสัตว์ที่จะอยู่ริมอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่แถวแถวชายทะเลที่มันมีโคลนเนี่ยจะได้คายออกมาเรื่อยนะครับทุกประเภทเลยป่ะครับใช่ครับหอยลายหอยแครงหอยอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นหอยแมลงภู่ต้องเอาขนออกด้วยเดี๋ยวไว้เวลาทำหอยแมลงภู่เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะบอกทีนะครับตรงนี้มันจะติดใช่ไหมฮะครับไฟแรงไฟแรงนะครับเติมน้ำมันลงไปหน่อยครับนิดนึงนะครับแล้วก็ผู้ช่วยที่แสนดีของเราเลยครับพี่เอกในวันนี้นะครับเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟนะครับพี่อิงวันนี้เราใช้ซอสพริกไทยดำนะครับอย่าลืมนะครับว่ามีอีกอันนึงอยู่ในนี้ด้วยโอเคได้เวลาแล้วลงนะครับตอนนี้ผัดเลยใช่ไหมครับเลยครับผมหอยอย่างเงี้ยดีครับเอาไปลวกก่อนครับเพื่อที่จะให้มันคายน้ำออกนะครับแต่ผัดทั้งเปลือกก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มันจะดูมีราคาขึ้นครับเวลาขายนี่มีราคาเลยครับจริงไหมครับครับนี่พระเอกของเราลงไปแล้วมาจริงๆที่ชอบมากเลยที่ชอบเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยหอยเนี่ยมันสิ่งที่อร่อยมากมันอร่อยด้วยแต่ว่าอาจจะคอเลสเตอรอลสูงนิดนึงป่ะครับจริงอ๋อครับครับใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างใส่อะไรครับพี่อิงครับใส่แค่ท็อปปิ้งแค่นั้นเองครับเอาสีใช่ไหมครับเอาสีใช่ผมแค่เอาพริกหวานเป็นสีครับเฉยครับพี่อิงแล้วก็นี่พริกไทยสดซักกลิ่นเดียวพอครับครับผมเครื่องปรุงไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยโอ้โหโอ้โหกระดกกระทะแล้วได้ยินเสียงฝาหอยกระแทกครึ่งครึ่งครึ่งเลยหัวนี้จานนี้แพงนะครับเพราะว่าเน้นหอยเยอะเลยได้ครับนอกจากจะทำง่ายแล้วรสชาติยังดีด้วยนะครับพี่ขออนุญาตชิมครับสำคัญเลยสุดท้ายนะครับพี่อิงมาเลยครับผงสุดท้ายนี่ผงสุดท้ายนะครับพริกไทยดำนั่นเองแล้วกระโดดหลบก่อนเพิ่มความร้อนแรงนะครับรับรองว่าจานนี้การันตีกับพี่อิงว่าอร่อยแน่นอนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอจานพี่อิงเลยเช็ดซะหน่อยนะครับ นะ ได้นะครับได้นะเอาเลยเฟตตูชินี่นะครับเฟตตูชินี่นี่เป็นเส้นแบนนะครับพาสต้าเส้นแบนมีหลายอย่างลิงกุินี่ก็มีครับไม่รู้จะจำหวะจำไหวหรือเปล่านะครับเพราะเส้นเยอะพวกนี้เหมาะกับอะไรที่รสชาติเข้มข้นนะครับพริกไทยดำนี่ก็เข้มข้นโอเคได้ครับแล้วครับพี่อิงโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเรานะครับเฟตตูชินี่ผัดหอยตลับซอสพริกไทยดำนะครับครับชิมครับชิมครับวันนี้ฝากทิ้งเลยนะครับโอเคได้เลยครับเหมือนเดิมนะครับพี่อิงชิมตรงนั้นนะครับผมจะชิมตรงนี้เก่งนะครับกินชิมร้อนๆกระทะร้อนๆได้จำเป็นครับว่าพี่อิงชานอยู่นะครับอันนี้พูดใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนต้องชิมก่อนซอสพริกไทยดำเนี่ยครับมัน
คลือบเข้าไปตรงเส้นเนี่ยเคลือบแล้วเป็นน้ำเยิ้มๆอร่อยมากครับอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับสุดยอดมากเป็นคำพูดคำเดียวที่ผมจะพูดเลยค่ะคือมันไม่น่าเชื่อว่ามีแค่เส้นอันนี้คือเราไม่ทับอยู่แล้วเพราะเป็นอุปกรณ์ท็อปปิ้งนะฮะเติมสีเฉยๆเติมสีเฉยๆแล้วก็หอยตลับนะครับผัดรวมกันใช้เวลา2นาทีผัดป้าบป้าบจบได้มาแบบนี้ถึงขนาดพี่อิงบอกว่าอร่อยเนี่ยคือไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับแล้วก็กินตัวนี้เฉพาะแค่เส้นก็อร่อยละอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมครับพี่อิงว่าการทำอาหารเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าถ้าผมทำจานนี้ได้ผมก็ต้องทำได้นะครับใช่ครับใครๆก็เป็นเชฟได้ด้วยไอเชฟนะครับพี่อิงแล้วผมก็ไปชิมบ้านคุณได้เลยครับได้เลยครับพี่อิงมาเต็มที่เลยครับขอให้มานะฮะผมยินดีต้อนรับพี่อิงเต็มที่นะครับครับ วันนี้นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากไอเชฟนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากแมริโอนูโวนะครับแล้วก็ติดตามรายการครัวคาร์โดของเราได้ทางแมนทีวีนะครับวันนี้ผมและพี่อิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อิงสวัสดีครับสวัสดีครับ